วันนี้เราจะมาแกะกล่อง wireless charger case อันนี้เป็น S charger cover มาตรฐานจะต้องเป็น QI standard นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นฝาปิดหลังมีขาวมีดำครับส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่น S charger wheelcover มีปิดหน้าปิดหลังด้วยแล้วก็เป็นมาตรฐาน QI standard สำหรับเครื่องชาร์จเจอร์หลายสายทั่วไปเช่นอันนี้เป็นต้นครับเรามาลองแกะดูก่อนของ Galaxy Note 4เป็นมาตรฐานฝามีคู่มือการใช้งานของ Samsung ของแท้ฝาจะเป็น material เดียวกันกับ S4 เหมือนกันครับจะหนากว่านิดหน่อยนะครับข้างในจะมีมาตรฐาน QI standard มีวงจรสำหรับชาร์จเข้าแบตเตอรี่หลายสายนะครับเรามาลองดูตัวเครื่องอันนี้คือฝาปกติที่บ้านเรานำเข้านี่จะมีคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ประกบไปก็จะตรงกับรุ่นพอดีนี่สำหรับ Note 4สำหรับเครื่องรุ่นอื่นเราก็มีด้วยประกอบเรียบร้อยเนื่องจากว่าเครื่องของผมเป็นรุ่นสีทอง Samsung ไม่ได้ผลิตสีทองผลิตดำกับผลิตสีขาวเท่านั้นครับอันนี้จะเห็นข้างหลังจาก material จะเหมือนกันความนะจะมีบุ๋มลึกไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีความหนานิดนึงในเรื่องของคอยที่จะใช้ชาร์จครับส่วนอันนี้เป็นตัวชาร์จเจอร์หลายสายซึ่งเป็น QI standard เหมือนกันของเราวางไปเลยนะครับไฟแดงติดแล้วนะครับเครื่องชาร์จแล้วถ้าดูเราจะเห็นว่าเครื่องชาร์จดังนั้นอันนี้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ประหยัดโทรศัพท์ดังเข้ามาเราสามารถยกหูมาคุยได้ทันทีนะครับเสร็จแล้วก็วางเมื่อไหร่ก็ชาร์จเมื่อนั้นนะครับ โอเคอันนี้เรามารีวิวS charger cover ครับ IQ standard เหมือนกันสำหรับเครื่องชาร์จหลายสายมาดูอันนี้ผมทดลองสีดำนะครับมีคู่มือนะครับข้างในเช่นเดียวกันนะครับมีตัวประจุชาร์จมีคอยอยู่ตรงนี้นะครับตัวเคสจะหนากว่าหน่อยนึงนะครับดีไซน์ออกมาเป็นสำหรับโน้ต4ครับอันนี้ตัวเครื่องโน้ต4แกะฝาออกนะครับประกบเข้าไปให้ตรงกันครับเรียบร้อยครับสามารถใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปใช้ตัวอย่างนี้เซฟครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอดังนั้นเวลาเราไปวางบนแท่นชาร์จไฟก็ติดนะครับเครื่องก็ชาร์จเวลามีคนโทรเข้ามาสามารถที่หยิบโทรคุยพอคุยเสร็จก็กลับไปวางชาร์จต่อครับทั้ง2รุ่นนี้เรามีสีดำและสีขาวเป็นมาตรฐาน QI standard ครับขอบคุณครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราได้